สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.14.2 ค่ะเราได้ทำทางค่ะจากไบโอเมซาเนาะหรือว่าคือแบดแลนด์นี่ค่ะมายังสถานที่ตรงนี้ตรงนี้คือประตูไปสู่ที่ไหนเอ่ยไปดูกันเลยค่ะประตูนี้นี่พอมาแล้วนั่นก็คือไบโอมจังเกิลนั่นเองค่ะถามว่าเรามาไบโอมนี้ทำไมเราต้องการที่จะมาเอาไม้ไผ่นั่นเองค่ะก็คือในอีพิโซดก่อนค่ะเราได้ทำเตาเผาอัตโนมัติเนาะแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจอะขี้เกียจไปตักลาวาขี้เกียจไปหาถ่านมาเพื่อเผาของค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาทำฟาร์มไม้ปีหูยทำอะไรเราได้เหมือนเจ้าสเกลตันยังแค้นเราไม่หายค่ะก็เลยแบบโผล่มาเพื่อจะพยายามฆ่าเรานั่นเองไปเพื่อใช้แทนเจ้าพวกโคเจ้าพวกลาวาในการเผาของนั่นเองแน่นอนว่าไม้ไผ่ค่ะไม่ใช่ไอเทมที่เหมาะสำหรับการเผาเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นไอเทมค่ะที่มีปริมาณมากไงดังนั้นถ้าเราเอาแบบเผาของอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคือ1อันของไม้ไผ่ค่ะเผาของไม่ได้ถึง1ชิ้นหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันได้ในปริมาณมากเนาะมันก็เหมาะค่ะในการที่จะเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงเผาของนั่นเองเราก็เลยคิดว่าได้เวลาแล้วเพราะว่าเราขี้เกียจค่ะเราขี้เกียจหาลาวาดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มไม้ไผ่กันเราจะได้ไม่ต้องไปหาลาวาไปหาถ่านมาเพื่อใช้เผาของอีกแล้วแต่ว่าไหนๆก็มาที่ป่าจังเกิลแล้วใช่มะจะมาเอาแค่ไม้ไผ่อย่างเดียวมันก็กระไรกระไรค่ะดังนั้นเราก็เลยแบบคุณหาพวกแซปลิงหรือว่าตัดไม้ไปด้วยดีกว่าเพราะว่าไม้ที่อยู่ในไบโอมจังเกิลเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปปลูกโกโก้บีนได้ใช่ไหมดังนั้นค่ะไหนๆก็มาแล้วก็ตัดไปด้วยแล้วกันตรงนี้เป็นป่าไผ่แน่นอนว่าในป่าไผ่จะมีแรม็อบชนิดหนึ่งอยู่นั่นเองค่ะนั่นก็คือแพนด้าเราจะเจอแพนด้าไหมนะแต่เขาก็บอกเลยค่ะว่าแพนด้าเป็นอะไรที่แรมากๆเป็นไบโอมแบมบูจังเกิลนั่นเองเอ๊ะทำไมเวลาตัดแล้วเรารู้สึกแหลกนี่ค่ะพอเวลาที่ตัดเจ้าไม้ไผ่ที่อยู่กลางใช่ไหมแล้วเจ้าด้านบนมันร่วงลงมาเนี่ยทำไมเรารู้สึกแหลกรู้สึกแหลกค่ะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่นะสัญญาณไม่ดีนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยทำไมตัดแล้วรู้สึกแหลกโอ้อันตรายค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งมาโหลดเวิลด์นี้มั้งอาจจะเป็นไปได้ค่ะก็คือเป็นแบบไบโอมตรงนี้เราอาจจะไม่เคยมาก่อนดังนั้นมันก็อาจจะแหลกๆเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าต้นไม้เยอะต้นไผ่เยอะค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องปกติก็ตัดเอาต้นไผ่ไปด้วยแน่นอนค่ะว่าในการตัดต้นไผ่เนี่ยสามารถที่จะใช้อะไรตัดก็ได้แต่แน่นอนว่าถ้าใช้ขวานมันก็จะเร็วกว่าค่ะก็จะใช้มือสกิดก็ได้นะแต่ถ้าใช้ขวานก็จะเร็วกว่านั่นเองไหนๆก็มาป่าไผ่แล้วก็ต้องนิดนึงค่ะแพนด้าอยู่ไหนเอ่ยแต่เขาก็บอกแหละว่าแพนด้ามันแรมีป่าไผ่ใช่ว่าจะมีแพนด้าค่ะเพราะว่าแพนด้ามันค่อนข้างที่จะแรเนาะหายากนิดนึงแต่ทางนี้เราก็ไม่แคร์เพราะว่าเรามีปีกเราบินหาได้ ไม่ต้องห่วงอะไรค่ะมีปีกสามารถบินหาได้นั่นเองแถวนี้มีแพนด้าไหมนะต้องเช็คดูหน่อยแน่นอนแพนด้าตัวสีขาวดำๆอะถ้าเราเจอเราจะต้องแบบเห็นได้ทันทีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเอ่ยมาอยู่บนยอดไม้วัดดี้เจ้าออกซิลอดแมวป่าอยู่บนยอดไม้ลงไม่ได้โอ้ยน่าสงสารค่ะน่าจะเป็นตอนเจเนเรตเวิลด์นั่นแหละก็เลยมาค้างอยู่บนต้นไม้นี้ว่าแต่แพนด้าเราอยู่ไหนอะไม่เห็นแพนด้าเลยนะคือป่ามันค่อนข้างที่จะรกทึบค่ะแต่ถ้าบินหาอย่างนี้เราก็น่าจะหาเจออยู่แหละแพนด้ามันเด่นจะตายขาวๆดำๆอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นแพนด้าค่ะที่แรยิ่งกว่าแพนด้าสีขาวสีดำก็คือเจ้าแพนด้าสีน้ำตาลนั่นเองหมู่บ้านมิเลเจอร์อยู่ทางซ้ายมือเมื่อกี้เห็นแว็บนึงนี่แหละไปไหนก็มีหมู่บ้านมิเลเจอร์ เป็นพวกที่แบบเจอหมู่บ้านมิเลเจอร์บ่อยมากต่อให้ไม่ได้อยากจะเจอค่ะเขาก็โผล่มาให้เราอยู่ดีนั่นแหละวันนี้มีแพนด้าไม่เอ่ยแพนด้าแพนด้าจ๋าแพนด้าอยู่ไหนไม่เห็นอาจจะไม่มีแถวนี้นะเนี่ยเป็นไปได้เลยค่ะว่าน่าจะไม่มี
แพนด้าของเราอยู่ไหนเอ่ยต้องหานิดนึงอ่ะคือไหนๆก็มาแล้วใช่มะจะเอาแค่ไม้ไผ่กลับไปโดยที่ไม่ได้เจอแพนด้ามันก็ถือว่ามาไม่ถึงไบโอมจังเกิลการมาถึงไบโอมจังเกิลนี่ค่ะจะต้องแบบได้ไม้จังเกิลเนาะได้แตงโมได้ไม้ไผ่แล้วก็ได้เจอแพนด้านั่นแหละถึงจะถือว่าได้มาถึงไบโอมนี้แต่รู้สึกว่าแถวนี้ไม่มีแพนด้าค่ะเหมือนว่าเศร้าแบมบูจังเกิลตรงเนี้ยไม่มีแพนด้านะเนี่ยพยายามบินหาแล้วแต่ว่าไม่เจอไม่มีมันไม่มีอยากเจอแพนด้าแพนด้าเป็นสัตว์ใน Minecraft ที่น่ารักแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเอามาทำฟาร์มก็ไม่ได้ค่ะจะไปฆ่าเพื่อเอาเนื้อกินก็ไม่ได้อีกโอ้โหน่ารักแบบสวยใสแต่ไม่มีประโยชน์นั่นเองจะถามว่ามันน่าจะคอมโบเป็นฟาร์มอะไรได้บ้างน่าจะทำเป็นฟาร์มสลามบอลได้ค่ะอันเนี้ยลูกแพนด้าใช่ไหมพฤติกรรมเวลาที่ลูกแพนด้าจำก็อาจจะได้สลามบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นฟาร์มสลามบอลที่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เนาะแต่ก็คือยังไม่เห็นประโยชน์แพนด้าในตอนนี้ค่ะนอกจากความน่ารักของเขานั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวในอนาคตค่ะก็น่าจะได้ทำฟาร์มอะไรสักอย่างจากแพนด้าแน่นอนแหละหรือไม่ก็อาจจะแค่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามมีไหมเอ่ยตรงนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเคลื่อนไหวในสายตาของเราค่ะก็แปลว่าน่าจะไม่มีอุ้ยนั่นสวัสดีเจ้าจังเกิลเทมเพิลค่ะวิหารของไบโอมจังเกิลนั่นเองเราเซฟรูปภาพโอ้นกแก้วตรงนี้มีด้วยน่ามาอยู่ในเนี่ยถ้าไม่ติดว่าเวลาที่ไฟลามทีแล้วไม่หมดป่าอะไรอย่างงี้ค่ะเฮ้ยนั่นเจอแล้วเจอแพนด้าแล้วมาแล้วสวัสดีแพนด้าแต่ก็ดูก่อนค่ะดูพฤติกรรมก่อนว่าแพนด้าตัวนี้จะมีพฤติกรรมยังไงเราถือไม้ไผ่แล้วปกติพฤติกรรมแพนด้าจะเดินเข้าหาไม้ไผ่อุ้ยแพนด้าตัวนี้เป็นแพนด้าที่กำลังร้องไห้ก็คือเป็นแพนด้าในท้ายของการกำลังหวาดกลัวนั่นเองค่ะเป็นแพนด้าที่กำลังกลัวอยู่ก็เลยร้องไห้นั่นเองเพราะว่าพฤติกรรมของแพนด้าก็มีหลากหลายเนาะมีแพนด้าร่าเริงมีแพนด้าร้องไห้อะไรอย่างงี้ค่ะมีแพนด้าที่ระวังภัยอะไรอย่างงี้ก็มีพฤติกรรมหลากหลายนั่นเองตัวนี้กำลังร้องไห้อยู่ก็แปลว่าเขากำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างนั่นเองอุ้ยน่ารักไผ่ที่เราเก็บมาน่าจะหมดกองกับแพนด้านี่แหละค่ะน่ารักมากอุ้ยน่ารักกำลังกินไผ่ได้น่ารักอ่ะดูดิอุ้ยน่ารักค่ะก็โอเคเพียงพอแล้วทำการชื่นชมความน่ารักของแพนด้าไม่มีประโยชน์ค่ะดังนั้นเรากลับไปทำฟาร์มของเรากันดีกว่าวันนี้เราจะมาทำฟาร์มไม้ไผ่ใช่ไหมดังนั้นค่ะก็ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับไม้ไผ่กันก่อนเนาะเคยไหมอยากจะเผาของแต่ก็ขี้เกียจไปตักลาวาหรือว่าขี้เกียจไปขุดถ่านค่ะในวันนี้เรามีสิ่งที่จะทำให้การเผาของค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ลาวาหรือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ถ่านอีกต่อไปสิ่งนั้นก็คือไม้ไผ่นั่นเองค่ะไม้ไผ่เป็นไอเทมที่ถูกอัปเดตขึ้นมาใน Minecraft 1.4 ค่ะความสามารถของเขาก็คือเขาสามารถที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาของได้ก็คือเป็นฟืนในการเผาของนั่นเองในการเผาของ1ชิ้นค่ะจะต้องใช้ไม้ไผ่4อันอ่ะมาดูสิ1 2 3 4นี่ไม้ไผ่4อันค่ะต่อการเผาไอเทม1ชิ้นถามว่าใช้เยอะไหมใช้เยอะนะแต่ด้วยฟาร์มค่ะที่ทำได้ง่ายมากแล้วก็การดรอปค่ะที่จะได้ไม้ไผ่ทีละเยอะดังนั้นถึงแม้จะใช้4อันในการเผาไอเทม1ชิ้นไม้ไผ่ค่ะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีเหมาะสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงมากๆเพราะว่าอะไรมันสามารถทำฟาร์มแบบอัตโนมัติ 100% ได้นั่นเองต้นไผ่ค่ะหรือว่าแบมบูเนี่ยสามารถปลูกได้ในบล็อกดินหรือว่าปลูกได้ในแซนค่ะก็สามารถปลูกได้เช่นกันพวกคอร์ดเดิร์ทหรือว่าพวกพอซอลค่ะก็สามารถที่จะปลูกไม้ไผ่ได้ก็ความสูงค่ะอยู่ที่ประมาณ 12-16 เนาะก็สูงมากๆเลยเมื่อเราตัดข้อใดข้อหนึ่งค่ะที่เหลือก็จะร่วงลงมานั่นเองระบบฟาร์มที่เราได้ออกแบบไว้ค่ะเป็นฟาร์มที่อาศัยเจ้าพิตตันซึ่งในที่นี้ก็คือเจ้าสติ๊กกี้พิตตันเนาะแล้วก็เจ้าสลามบอกนั่นเองค่ะระบบฟาร์มของเราเป็นฟาร์มรูปแบบนี้ถามว่าจะมีหลักการทำงานยังไงก็เอาง่ายๆค่ะว่าจะเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่เห็นว่า
ก็คือเจ้าสติ๊กกี้พิตตันค่ะจะทำหน้าที่ในการผลักดันเจ้าสลามบ็อกนี่เนาะไปทางซ้ายค่ะแล้วก็ไปทางขวานั่นเองไม้ไผ่ค่ะที่อยู่ในบริเวณนี้ก็จะถูกเจ้าสลามบ็อกค่ะตัดจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบเก็บเกี่ยวอัตโนมัติถามว่าฟาร์มรูปแบบนี้อาศัยหลักการทำงานยังไงก็ง่ายมากๆค่ะก็คืออาศัยการดีเลย์นั่นเองเมื่อมีกระแสไฟค่ะจ่ายเข้ามาใช่ไหมตรงนี้ค่ะจะเป็นดีเลย์ขั้น1เนาะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นดีเลย์ขั้น3หมายความว่ากระแสไฟค่ะจะเข้าสู่เจ้าเรสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้ก่อนจากนั้นเจ้าเรสโตนรีพิเตอร์ค่ะก็จะส่งกระแสไฟไปดับเจ้าเรสโตนท็อตที่อยู่ตรงนี้ทำให้นี่ค่ะสลามบ็อกก็จะถูกดึงมาทางนี้ค่ะแล้วจากนั้นพอกระแสไฟค่ะมาเข้าสู่ระบบนี้ปุ๊บใช่ไหมมีดีเลย์ขั้น3ค่ะก็จะดีเลย์1เจ้าเรสโตนท็อตที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะดับใช่ไหมปุ๊บนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสลามบ็อกก็จะถูกดันมาทางขวาค่ะหรือว่าถูกดึงมาทางขวาเนาะก็จะทำมาให้ไม้ไผ่ที่อยู่ทางด้านขวามือนี้ถูกตัดนั่นเองนี่ค่ะก็เป็นระบบฟาร์มที่ง่ายมากๆเลยถามว่าจะต้องออกแบบยังไงก็ง่ายมากๆค่ะขั้นแรกสลามบล็อกนี่ค่ะสามารถวางได้สูงสุดคือ13บล็อกเนาะที่สามารถผลักดันได้แต่ทีนี้เมื่อคำนวณนับร่วมกับเจ้าสติ๊กกี้พิตตัน2อันค่ะเราก็สามารถที่จะวางสลามบล็อกได้เพียงแค่11อันนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11แบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นในบริเวณนี้ค่ะให้เราต่อบล็อกมา3บล็อกทางซ้ายก็ต่อมา3บล็อกแล้วเราก็วางเจ้าสติ๊กพิทันค่ะลงมาเลยตามด้วยเรสโตนท็อตค่ะเพราะว่าปกติใช่ไหมเจ้าสติ๊กพิทันจะไม่ทำงานค่ะเราต้องวางเรสโตนท็อตให้เขาทำงานนั่นเองนี่วางไปเลยแล้วก็ระบบนี้ค่ะเรามานั่งออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นการก่อสร้างนี้ค่ะหลับตาสร้างยังได้เลยใช่ไหมสบายมากๆวางเจ้าเรสโตนรีพิเตอร์ลงไปค่ะด้านใดด้านหนึ่งปรับดีเลย์เป็นขั้นสุดแล้วด้านใดด้านหนึ่งค่ะปรับดีเลย์เป็นขั้นหนึ่งแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีดีเลย์ค่ะเจ้าเรสโตนท็อตเนี่ยมันอาจจะไม่ดับเนาะเพราะว่ามันแบบกระแสไฟถูกจ่ายมาเร็วเกินไปค่ะแล้วก็หายเร็วเกินไปนั่นเองดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีดีเลย์เพื่อมั่นใจค่ะว่าจะได้มีกระแสไฟค้างอยู่ในระบบเนาะโอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะมาลองกันไหมลองเลยค่ะอย่างแรกเอาพัซซ์มาแล้วพอเราเอาพัซซ์มาใช่ไหมนี่ค่ะจัดไปเลยวางให้เรียบร้อยแล้วก็ฟึ๊บปลูกแน่นอนค่ะว่าในการปลูกเจ้าไผ่เนี้ยสามารถปลูกในอะไรก็ได้ในพัซซ์ก็ได้ในแซนก็ได้หรือว่าในดินธรรมดาก็ได้ค่ะดินสกปรกก็สามารถปลูกเจ้าต้นไผ่ได้เช่นกันนี่ไงเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เรามาลองดูค่ะปากเจ้าเรสโตนท็อตลงมาปุ๊บนี่ไงเห็นว่านี่ค่ะเจ้าสลามบ็อกที่อยู่ตรงกลางก็จะถูกดันไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนใช้หลักการการดึงแบบนี้ค่ะตัดได้ทั้งสองฝั่งเลยทีนี้ต่อมาในส่วนของวงจรการตรวจจับเนาะเราออกแบบไว้ค่ะว่าจะให้เจ้าต้นไผ่เนี้ยถูกตรวจจับโดยการคำนวณเวลาทุกๆ2นาทีนั่นเองดังนั้นเมื่อคำนวณเป็นเวลาทุกๆ2นาทีค่ะสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเนาะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเรสโตนรีพิเตอร์เนาะตรงนี้โอเคเป็นแบบนี้แล้วกันให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้แล้วเราก็ตามด้วยพิตตันธรรมดาจากนั้นตามด้วยแซนค่ะเพื่อที่ว่ากระแสไฟจากไทม์เมอร์ค่ะหรือว่าตัวจับเวลาเนี่ยจะไม่ค้างในระบบเราจำเป็นที่จะต้องวางพิตตันกับวางแซนค่ะเพื่อให้กระแสไฟที่ถูกส่งผ่านเข้ามาตอนนี้สามารถที่จะผ่านได้แบบปิ๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนั่นเองดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องวางค่ะเพราะว่ากระแสไฟในแบบนี้จะเป็นแบบไหนเอ่ยดูนะวางเรสโตนท็อตลงไปปุ๊บนี่ค่ะกระแสไฟที่อยู่ในเรสโตนรีพิเตอร์ที่ใกล้กับเรสโตนท็อตเนี่ยมีกระแสไฟจ่ายอยู่นะแต่ทำไมตรงนี้ไม่มีกระแสไฟจ่ายล่ะเพราะว่ากระแสไฟค่ะที่ถูกส่งผ่านบล็อกเนี่ยมันอาศัยหลักการที่กระแสไฟสามารถส่งข้ามบล็อกได้ใช่ไหมแล้วกระแสไฟที่สามารถส่งข้ามบล็อกได้นี้ค่ะจะสามารถส่งได้เฉพาะแค่เวลาที่มีแซนอยู่ตรงนี้เมื่อใดก็ตามค่ะที่แซนถูกยกขึ้นไปด้านบนใช่ไหมกระแสไฟก็จะไม่สามารถส่งผ่านได้และดังนั้นค่ะกระแสไฟที่สามารถข้ามมาในเรสโตนรีพิเตอร์ตัวที่2ได้ก็จะมีเพียงแค่ปิ๊บสั้นๆก็จะมีเพียงแค่ปิ๊บสั้นๆนั่นเองนี่ไงปุ๊บนี่เห็นว่าปิ๊บสั้นๆปุ๊บการดึงค่ะดึงซ้ายดึงขวาโอ้โหตัดได้แบบสบายๆเนี่ยแหละส่วนในเรื่องของวงจรค่ะก็ไม่ยากเราออกแบบเป็นไทม์เมอร์ใช่ไหมถ้าเราต้องการไทม์เมอร์2นาทีนั่นหมายความว่ามันอยู่ในวงจรของไทม์เมอร์5นาทีค่ะก็คือ0ถึง5นาทีการออกแบบไม่ยากเลย
วางเรดสโตนบล็อกลงมาตามด้วยเจ้าสติ๊กกี้พิตตันค่ะทั้งสองฝั่งแล้วด้านข้างของเจ้าสติ๊กกี้พิตตันก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่กระแสไฟสามารถส่งข้ามบล็อกได้จากนั้นเราก็เอาฮอปเปอร์ค่ะมาวางเลยฮอปเปอร์2ตัวหันหน้าเข้าหากันตามด้วยเรดสโตนคอมเพรสเตอร์เพื่อตรวจจับไอเทมที่อยู่ในฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็ตามด้วยเรดสโตนธรรมดาเวลาที่กระแสไฟส่งจ่ายข้ามบล็อกมาใช่ไหมเจ้าสติ๊กกี้พิตตันที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะสามารถทำงานได้นั่นเองโอเคทีนี้ยังต่อมาที่เราต้องทำก็คือการใส่ไอเทมค่ะลงไปในนี้สองกองแค่นี้ค่ะก็ได้และกระแสไฟใน2กองนี้ค่ะก็คือประมาณ2นาทีนั่นเองแต่ที่จริงก็ไม่ถึง2นาทีดีค่ะก็ประมาณ1นาทีกว่าๆเนาะแต่ถ้าเรียกง่ายๆค่ะก็2นาทีดังนั้นถ้ามีไอเทม5กองในนี้ค่ะก็จะเป็น5นาทีนั่นเองแต่เราคำนวณมาแล้วว่าประมาณ2นาทีค่ะต้นไผ่สามารถที่จะกำลังโตได้พอดีดังนั้นเราก็เลยใช้ระบบการตัดไอเทมทุกๆ2นาทีนั่นเองทีนี้เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาค่ะนี่เห็นว่าชัดเจนค่ะอันนี้คือเราเอาออกเนาะเพื่อจะได้เห็นชัดๆเลยว่านี่ไงดันปุ๊บพักได้ตัดได้นี่ไงทัมเมอร์ใช้ได้ค่ะเห็นมั้ยเรียบร้อยแล้วพอลดไอเทมนี้ลงค่ะเวลาก็จะนับลดลงนั่นเองแบบนี้ก็จะเป็นการตัดตลอดเวลาก็จะแหลกนิดนึงค่ะเราก็กำหนดว่าทุกๆ2นาทีนั่นเองฟาร์มระบบที่เราจะใช้ค่ะก็จะเป็นฟาร์มในรูปแบบนี้เนาะก็เรียบร้อยค่ะตัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างใน Minecraft Azure กันเลยดีกว่าค่ะหลักการสำคัญของฟาร์มของเราค่ะก็คือไม้ไผ่นี่ค่ะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาได้แล้วก็สามารถที่จะเผาได้อัลละ 0.25 ไอเทมก็หมายความว่าเราจะต้องใช้ไม้ไผ่4อันค่ะในการเผาไอเทม1ชิ้นนั่นเองแต่ทีนี้ไม้ไผ่ใช่มั้ยคะถึงแม้ว่าจะต้องใช้ทั้ง4อันในการเผาไอเทม1ชิ้นแต่ว่าด้วยปริมาณที่มากค่ะแล้วก็การทำฟาร์มที่ง่ายมากๆนั่นเองเราก็สามารถค่ะที่จะได้ไม้ไผ่ในจำนวนที่มากในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นการใช้4ไม้ไผ่ต่อการเผาไอเทม1ชิ้นเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรค่ะถึงแม้จะเผาได้แบบน้อยเนาะแต่ถ้ามีปริมาณมากๆใช่มั้ยก็สามารถที่จะเผาได้มากเหมือนกันฟาร์มของเราค่ะออกแบบไว้ให้มี2ล็อกใน1แถว1ล็อกนี้ค่ะจะมี100ต้นดังนั้นถ้ามี2ล็อกใน1แถวก็มี200ต้นนั่นเองทีนี้เราตั้งใจค่ะที่จะออกแบบเป็น4แถวเพราะเป็น4แถวล็อกละ200ต้นใช่มั้ยก็จะมีเจ้าต้นไม้ไผ่ค่ะในฟาร์มของเรา800ต้นนั่นเองโอ้โหเอาจำนวนเข้าว่าค่ะคือแบบเผาไอเทมน้อยๆไม่ใช่ปัญหาเพราะเราจะเอาจำนวนเข้าว่านั่นเองเอาปริมาณเข้าสู้ค่ะทีนี้ไม้ไผ่ของเราค่ะแน่นอนว่าเราได้ทำการออกแบบมาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยการวางระบบวงจรค่ะไม่ได้ยากเลยทรัพยากรที่เปลืองส่วนมากก็คือเจ้าโคมไฟฟักทองนั่นเองแล้วก็เจ้าสลามบล็อกค่ะแน่นอนว่าสลามบล็อกไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราได้ทำฟาร์มสลามใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13.2 มาแล้วเรามีสลามบล็อกจำนวนมากค่ะที่สามารถเอามาใช้ก่อสร้างได้แน่นอนว่าการคอมโบเจ้าสลามบล็อกร่วมกับเจ้าสติ๊กกี้พิตตันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยเพราะว่าช่วยลดจำนวนเหล็กค่ะที่เราเอามาใช้ในการคราฟพิตตันนั่นเองก็วิธีนี้ค่ะข้อดีของมันก็คือประหยัดเหล็กแล้วก็สามารถที่จะทำสูงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะสูงจนถึงวัยที่256ก็ได้ถ้าไม่เกรงกลัวเรื่องของปัญหาของความแหลกเนาะก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเป็นระบบที่เราออกแบบไว้ค่ะว่าใช้พื้นที่ไม่มากเท่าไรสร้างได้สูงไม่จำกัดแล้วก็จะได้แบบไม้ไผ่ค่ะเอามาไว้เป็นเชื้อเพลิงในปริมาณที่มากนั่นเองเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปตักลาวาไม่ต้องไปหาถ่านทีนี้เราก็จะมีเชื้อเพลิงค่ะที่สามารถเผาได้อย่างไม่จำกัดแล้วไม้ไผ่ค่ะที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นระบบแบบฟาร์มอัตโนมัติ 100% ที่จะได้มาเรื่อยๆนั่นเองโอ้โหมันจะดีอะไรขนาดนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มไม้ไผ่จำนวนเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ค่ะมีไผ่800ต้นนั่นเองก็คือตรงนี้ค่ะเนี่ยล็อก1เนาะจะมีอยู่200ต้นดังนั้นถ้ามี4ล็อกก็800ต้นนั่นเองเป็นฟาร์มไม้ไผ่ที่สวยมากๆว่าแล้วค่ะว่าถ้าใช้กระจกสีเขียวกับเจ้าโคมไฟฟักทองเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยก็ได้ออกมาแล้วโอ้โหสวยค่ะแต่พอตัดทีนี้แบบกระตุกแล้วก็แหลกทันดีใช่ไหมเพราะว่าเวลาตัดทีค่ะเขาจะทำงานแบบ100ต้นพร้อมกันไง100พิตตันค่ะก็ไม่เชิง100พิตตันหรอกแต่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าสลามบล็อกค่ะซึ่งการขยับทีเนี้ยมันก็แหลกมากๆเลยก็จะกระตุกไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ได้แล้วนี่สวยโอ้โห
เป็นฟาร์มไม้ไผ่ที่แบบสวยมากๆแล้วก็ดีมากๆค่ะในอนาคตเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องปืนและเราก็จะมีไม้ไผ่พวกนี้ค่ะนี่หนึ่งลังใช่ไหมสองสองลังและแล้วตรงนี้ค่ะก็หนึ่งลังสองลังสามลังโอ้โหกำลังเข้าลังที่สี่ตรงนี้ค่ะโดยรวมก็คือมีประมาณห้าลังแล้วเนาะเนี่ยไผ่เพียบทีนี้ข้อดีของไผ่คืออะไรก็อย่างที่เราวางแผนไว้ค่ะเราจะสูบเจ้าไม้ไผ่ที่ได้จากตรงนี้เนี่ยมาลงในระบบเตาตรงนี้ค่ะเวลาที่เราจะเผาอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาลาวาหรือไปหาถ่านค่ะเราสามารถเอาเจ้าแบมบูเนี่ยหรือว่าไม้ไผ่อะมาเป็นแบบฟืนได้เลยเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่ต้องไปตักลาวาให้ลำบากใช่ไหมใช้ไผ่เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ดีสุดๆถึงแม้ว่าการเผาของไผ่มันจะเผาได้แบบสิ้นเปลืองเนาะเพราะว่า1ไม้ไผ่ค่ะก็เผาได้แบบไม่ถึง1ไอเทมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยปริมาณที่เยอะของไผ่ค่ะก็เป็นอะไรที่สามารถทดแทนกันได้โอ้ใช้ได้แล้วสินะก็เหมือนจะใช้ได้เรียบร้อยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำเพิ่มเติมในส่วนที่เรายังทำไม่เสร็จเลยดีกว่าเนี่ยคือตรงไหนเอ่ยก็ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่เรายังไม่ได้วางน้ำก็ต้องวางน้ำโอเคเมื่อไหร่มาสุดนี้ใช่ไหมก็นี่ค่ะถ่ายออกเลยโอเคออกไปถึงนู้นเลยค่ะแล้วเราก็วางน้ำต่อเวลาที่ไผ่ถูกตัดมาเนาะด้วยสลามบล็อกค่ะที่บวกกับสติกกี้พิทตันเราก็จะไหลมาตามน้ำแล้วก็ไปเข้าสู่ที่เก็บนั่นเองเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราออกแบบไว้แน่นอนค่ะว่าระบบเนี้ยไม่ได้ทำเพื่อประสิทธิภาพอย่างเดียวนะเราทำเพื่อความสวยงามด้วย นั่นคือความสวยงามต้องมีค่ะความสวยงามต้องมาถือว่าเป็นการสร้างฟาร์มที่ตกแต่งเมืองของเราได้เป็นในตัวก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือแบบไม่ใช่ฟาร์มแบบที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่สวยอะไรอย่างงี้ใช่ว่านี่ค่ะเป็นฟาร์มที่ทั้งสวยแล้วก็มีประโยชน์มากๆโอ้โหสวย แน่นอนว่าเจ้าพวกนี้ค่ะยังไม่ได้แบบเข้าสู่การตัดเพราะว่าเรายังไม่ได้วางระบบตัดเนาะเราต้องใจว่าวางน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยวางระบบการตัดทีหลังก็วงจรการตัดนั่นเองค่ะกะระยะเวลาไว้ประมาณ1โดยใช้แบบไอเทม2กองเพราะว่ากะไว้แล้วว่าเจ้าต้นไม้ไผ่เนี่ยเป็นอะไรที่โตเร็วมากๆดังนั้นแค่ไอเทม2กองค่ะก็เพียงพอและตัดเรื่อยๆแล้วก็ได้ของมาเรื่อยๆนั่นเองโอ้ดีจะตายจริงวะสวยมากๆค่ะคือสร้างไปแล้วก็นั่งยิ้มไปโอ้โหมันจะสวยอะไรขนาดนี้คือพูดอย่างนี้กับตัวเองตั้งหลายรอบว่ามันสวยสุดๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าสีแบบเข้ากันค่ะสีเขียวสีเหลืองอะแล้วก็กระจกสีเขียวนี่มันแบบดูดีดูดีมีความเสียงสูงก็มันดูดีจริงๆนะได้ละก็รู้สึกค่ะว่าคิดถูกละที่สร้างจากโคมไฟฟักทองนั่นเองอันที่จริงถ้าเราไม่วางเป็นเจ้าโคมไฟฟักทองเราจะวางเป็นอะไรได้ก็พวกเตาอะไรอย่างนี้ค่ะก็วางได้หรือว่าออฟซิเดียนก็วางได้เช่นกันก็คือจะต้องวางเป็นอะไรก็ได้ที่เจ้าพวกติ๊กกี้พิตตันหรือว่าเจ้าพวกสลามบล็อกนี่ค่ะไม่สามารถดูดได้นั่นเองไม่สามารถที่จะผลักดันได้อะก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็วางเจ้าพิตตันค่ะตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็วางแซนหรือสโตนรีพิตเตอร์โอ้โหเอาRedstone Compressor มาโอเควาง Redstone Repeater ด้านหน้ากับด้านหลังแซนแล้วก็วาง Redstone Repeater ค่ะชิดกับ Redstone Torch ตรงนี้ปรับดีเลย์ทางด้านใดด้านหนึ่งเป็น3แล้วก็ด้านใดด้านหนึ่งเป็น2โอเคเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วย Redstone ธรรมดาได้แล้วทีนี้ตรงนี้ค่ะโดยพื้นฐานก็วางเป็นพื้นที่ประมาณ6คูณ3เดี๋ยวค่อยตัดออกวางเป็น6คูณ3ไว้ก่อนมือได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ให้วางเจ้าบล็อกออฟเรดสโตนค่ะทางด้านใดด้านหนึ่งวางขวามือก่อนก็ได้แล้วก็ตามด้วยสติ๊กกี้พิทตันตรงนี้ค่ะเราจะทำเป็นระบบกระพริบนั่นเองไม่ใช่ระบบกระพริบตรงนี้เราจะทำเป็นไทม์เมอร์ค่ะคอยจับเวลาว่าจะให้แบบตัดเมื่อไรจะให้เก็บเกี่ยวเมื่อไรนั่นเองวาง Redstone Comparator เพื่อตรวจจับไอเทมจากฮอปเปอร์แล้วจากนั้นกระแสไฟสามารถส่งข้ามบล็อกมาได้เราก็วาง Redstone ตรงนี้ค่ะเพื่อให้กระแสไฟส่งมาที่เจ้าพิทตันจะได้ผลักดันแล้วก็สามารถที่จะเป็นไทม์เมอร์ได้นั่นเอง
ตามด้วยฮอปเปอร์2ตัวหันหน้าเข้าหากันไอเทมที่อยู่ในฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่คอยจับเวลานั่นเองโอเคเรียบร้อยปิดข้างบนนี้ค่ะไว้เพื่อที่ว่าไอเทมแบบอยู่ดีๆจะไม่ได้แบบร่วงลงไปในฮอปเปอร์เนาะเพราะว่าบางทีเผื่อเราแบบเผลอปล่อยไอเทมอะไรอย่างนี้ค่ะไอเทมก็จะได้ไม่ร่วงไปในฮอปเปอร์นั่นเองไทม์เมอร์มันจะได้เป๊ะตกแต่งตรงนี้เพื่อความสว่างจากนั้นตามด้วยไอเทม2กองเราเลือกใช้ไอเทมประมาณ2กองค่ะเพราะว่าไอเทมประมาณ2กองมันก็จะได้ประมาณเกือบ2นาทีอ่ะซึ่งประมาณ2นาทีนี้ค่ะเป็นอะไรที่ต้นไผ่มันเริ่มโตและเหมาะเพียงพอสำหรับการเก็บเกี่ยวนั่นเองเพราะว่าต้นไผ่หาสังเกตว่าเขาจะโตเร็วมากๆเลยดังนั้นแค่ไอเทม2กองก็เพียงพอแล้วทีนี้เราก็ใส่ไอเทมไปในนี้2กองโอเคนี่ปึ๊บทำงานได้ก็คือนี่ค่ะสังเกตที่เจ้าสติกกี้พิตตันเนาะจะถูกดึงค่ะไปทางซ้ายก่อนเนาะแล้วจากนั้นก็จะถูกดึงไปทางขวาค่ะนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะตัดต้นไผ่ค่ะที่อยู่ทั้งทางซ้ายและทางขวาได้ส่วนต้นไผ่ค่ะที่ค้างอยู่ข้างบนเนี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นแบบข้อเสียของฟาร์มรูปแบบนี้เนาะข้อดีของฟาร์มรูปแบบนี้ค่ะมันคือประหยัดพื้นที่แล้วก็ทำแบบสูงเทินไปได้หลายชั้นแต่ข้อเสียที่สำคัญก็คือจะมีเจ้าพวกไม้ไผ่ค่ะค้างอยู่ในแบบเนี้ยในแบบเขาเรียกว่าที่ปลูกสักนิดนึงก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าฟาร์มเนี้ยมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละมันไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการระบบฟาร์มที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดเราจะต้องใช้ฟาร์มรูปแบบไหนเราจะต้องใช้ฟาร์มในระบบที่มีเจ้ารางรถไฟค่ะแล้วก็จะต้องมีรถรางเนาะไหลอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าระบบฟาร์มแบบนี้ค่ะก็จะต้องสิ้นเปลืองรางรถไฟนั่นเองแต่ข้อดีก็คือจะเก็บเกี่ยวไม้ไผ่ได้หมดแต่ทีนี้เนื่องด้วยจากว่าเราใช้เจ้ารางรถไฟค่ะในการทำเจ้าฟาร์มเบอร์รี่ที่อยู่ตรงนี้และเนี่ยค่ะตรงเนี้ยฟาร์มเบอร์รี่ที่อยู่ตรงนี้และเราก็เลยคิดว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ไม่อยากจะใช้รางรถไฟกับเจ้าไมค์คาร์ทค่ะทำแบบฟาร์มนี้และฟาร์มไม้ไผ่เนี่ยขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช้อย่างอื่นบ้างละกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเอารูปแบบนี้แหละคือแบบแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเหรอนั่นคือสาเหตุสำคัญใช่ไหม มันต้องนิดนึงค่ะนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราเล่น Minecraft ใช่ไหมเราก็จะต้องทำยังไงก็ได้ค่ะที่ทำให้ตัวเราไม่รู้สึกเบื่อเองด้วยใช่ไหมดังนั้นการสร้างฟาร์มต่างๆถ้าจะใช้รูปแบบเดียวกันหมดมันก็น่าเบื่อเราก็จะต้องมีการใช้ฟาร์มรูปแบบอื่นบ้างเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมมิวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้ไม่รู้สึกเบื่อกับฟาร์มรูปแบบเดิมๆไงถึงแม้ฟาร์มรูปแบบเดิมมันจะมีประสิทธิภาพมากเก็บเกี่ยวของไม่หายแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไงเพราะว่าแค่นี้ค่ะมันก็น่าจะได้ผลผลิตเยอะแล้วใช่ไหมนี่ก็ได้มา5ลังแล้วค่ะตามที่เห็นในช่วงต้นนั่นเองโอ้โห5ลังอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าแค่นี้มันก็ดีละมันอาจจะไม่ประสิทธิภาพสูงสุดไงแต่ว่ามันก็มีประสิทธิภาพสูงละ ไม่สูงสุดแต่ก็สูงแล้วเนาะแล้วก็วางฮอปเปอร์2ตัวนะเข้าหากันไว้ตรวจน้ำไอเทมปึ๊บไอเทมยังไม่มียังไม่ได้เอามาไม่เป็นไรวางนี้ก่อนเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมเราถึงต้องวางแซนกันด้วยคือปกติค่ะถ้าเดี๋ยวนะต้องเอาให้เห็นเนาะต้องให้ตัวใดตัวหนึ่งทำงานก่อนแต่ยังไม่มีตัวใดทำงานเลยเมื่อมีเจ้าแซนตรงนี้ค่ะกระแสไฟมันจะระบุว่าไฟตรงนี้ค่ะสามารถที่จะผ่านได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่แซนจะถูกยกขึ้นนั่นเองก็คือปกติใช่ไหมคะกระแสไฟสามารถจ่ายข้ามบล็อกได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะเมื่อมันเป็นการยกขึ้นแบบนี้กระแสไฟสามารถที่จะไหลผ่านได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่แซนตรงนี้ค่ะจะถูกยกขึ้นนั่นหมายความว่ากระแสไฟที่มาจากตรงนี้ต่อให้มีเจ้าเรสโตนบล็อกค่ะค้างอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะจ่ายได้แค่ปิ๊บเดียวพอปิ๊บเดียวค่ะระบบทุ่งจ่ายไปที่เรสโตนรีพิเตอร์ตรงนั้นแล้วก็เรสโตนรีพิเตอร์ตรงนี้ค่ะก็เรียบร้อยสามารถที่จะดึงไปดึงกลับโดยที่เจ้าไฟค่ะจะไม่ค้างในตรงนี้นั่นเองใจได้ก็เป็นแบบพื้นฐานความรู้ง่ายๆค่ะเป็นความรู้พื้นฐานของการใช้วงจรนั่นเองก็เป็นวงจรอย่างง่ายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันระบบไฟค้างเนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอธิบายอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมงงอีกอาจจะมีคุณผู้ชมบางส่วนค่ะที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจวงจรของเรสโตนใน Minecraft เนาะก็อาจจะงงนิดนึงค่ะก็เหมือนหมิวตอนแรกนั่นแหละตอนแรกที่เราเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็
ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นเองทําให้แบบเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าอะไรมันก็ง่ายขึ้นแต่ถามว่าเรารู้ทุกอย่างใน Minecraft ไหมคําตอบก็คือยังค่ะ Minecraft เป็นเกมที่มีข้อมูลมหาศาลสิ่งที่เรารู้นี่ค่ะยังแบบไม่ถึง 10% ของ Minecraft มั้ง น่าจะแค่นั้นค่ะคือสิ่งที่รู้อยู่ทุกวันเนี้ยเล่นอยู่ทุกวันเนี้ยทําได้ทุกวันนี้ค่ะมันยังไม่ถึง 10% ขององค์ความรู้ของ Minecraft เลยเพราะว่าองค์ความรู้ของ Minecraft ค่ะมันแบบมีมาตั้ง10ปีแล้วเนาะแล้วก็กว้างขวางมากและที่สําคัญค่ะมันแบบถูกพัฒนาอยู่ทุกวันไงผู้เล่นที่เล่นเกม Minecraft นี่ค่ะหลายคนก็คิดหลายคนก็ออกแบบระบบใหม่ๆฟาร์มใหม่ๆวงจรใหม่ๆขึ้นมาทุกวันถึงแม้ว่ากฎต่างๆมันจะไม่เปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบกฎในการเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะข้อกำหนดการใช้เจ้าฮอปเปอร์การใช้เรสโตนอะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าผู้เล่นก็ยังสรรหาวงจรใหม่ๆมาได้โอ้โหก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเกม Minecraft ค่ะระบบฟาร์มรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยเมื่ออัปเดตเวอร์ชั่นผ่านไปฟาร์มรูปแบบใหม่ก็มาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ดีมากขึ้นที่แปลกหูแปลกตาไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเนี่ยแหละคือเกม Minecraftทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเครื่องบินรบโอ้เป็นเกมนี้ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมมีหลายแบบด้วยไม้จิ้มฟันยันเครื่องบินรบเลยก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ค่ะที่น่าหลงใหลของเกม Minecraft นั่นเองเรียบร้อยไหมเอ่ยนี่ไงตรงนี้ปุ๊บกันไว้ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาดูสิ1ลังสองลังสามลังโอ้โหนี่ไงตอนแรกลังนี้ยังไม่เต็มตอนนี้ค่ะลังนี้เต็มแล้วลังที่4ลังที่4เต็มเรียบร้อยแล้วลังที่5ลังที่6ลังที่6กำลังจะมาค่ะเนี่ยเห็นมั้ยผ่านไปแป๊บเดียวได้มาอีกลังนึงสุดยอดมากๆทีนี้ค่ะในอนาคตก็จะเหลือการถ่ายเทไม้ไผ่ที่อยู่ในลังนี้ค่ะให้แบบสูบขึ้นด้านบนเนาะแล้วก็ไหลไปตามนี้เรื่อยๆค่ะเนี่ยให้มาสแต็กอยู่ในลังพวกนี้แทนทีนี้หาลาวาในอนาคตหรือว่าถ่านก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องไปหามาเพื่อใช้ในการเผาและเพราะว่าเรามีไม้ไผ่แล้วนั่นเองไม้ไผ่ก็จะมาเป็นเจ้าเชื้อเพลิงค่ะที่อยู่ด้านใต้นี้โอ้โหสบาย เป็นระบบฟาร์มที่ออกแบบมาเพื่อความสบายโดยเฉพาะเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะเจ้าฟาร์มไม้ไผ่ของเราก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นสวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ